เราจะทําความน้อมใจเราจะเชื่อมั่นว่าโพธิคือโพชฌงค์เนี่ยเป็นองค์แห่งการตรัสรู้และเราจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเราจะตั้งสติไว้ให้มั่นเราจะระลึกมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระรัตนตรัยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้และในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในลักษณะอย่างนี้เราจะทําให้เกิดขึ้นอย่างไม่หวั่นไหวเรารู้ในคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอังคุตระนิกายบุคคลบัญญัติสูตรบอกว่าบุคคลที่เกิดมาเจอคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประเสริฐที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันนี้บุคคลมีสี่จำพวกมีกลุ่มอุคติตัญญูบุคคลนะวิปจิตัญญูบุคคลเนยยะบุคคลแล้วก็ปทัพปรมะบุคคลเราเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าแสดงว่าในบุคคลสี่จำพวกนั้นบุคคลที่เกิดในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่จนสามารถแทงตลอดอริยมรรคอริยผลได้ด้วยการฟังพระธรรมอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยย่อเพียงยกขึ้นสู่อุเทศคือหัวข้อทรงแสดงเท่านั้นบุคคลเหล่านั้นพอฟังธรรมก็แทงตลอดสัจจะสี่ตามพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแล้วบุคคลประเภทนั้นเรียกว่าอุคติตัญญูบุคคลบุคคลที่ไม่สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลโดยการฟังธรรมโดยยกอุเทศขึ้นโดยย่อแต่เมื่อพระบรมศาสดาแจกแจงโดยวิจิตพิสดารสามารถที่จะแทงตลอดอริยมรรคอริยผลบุคคลประเภทนี้เป็นวิปจิตัญญูบุคคลบุคคลที่ฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยย่อและพิสดารก็ตามก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ต้องฟังมากต้องทรงจํามากสอบถามปัญหาธรรมนั้นๆจนแจ่มแจ้งแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยการระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีตลอดหลายปีเป็นไปตามลำดับที่สุดจริงๆเมื่อประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระบบปฏิบัติเป็นไปตามลำดับที่พระองค์ทรงบอกไว้ที่สุดจริงๆด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างไม่ย่อท้อก็สามารถทำอริยมรรคอริยผลให้เกิดขึ้นได้บุคคลประเภทนี้เรียกว่านัยยะบุคคลฉะนั้นนัยยะบุคคลสามารถปฏิบัติได้รวดเร็วหรือยากยาวนานนั้นได้บรรลุนั้นก็เพราะอะไรเพราะเหตุคือบารมีคือการสั่งสมมาในอดีตไม่ว่าปุพพะประโยคะเป็นต้นที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลในอดีตนะในกรณีการที่บารมีแก่บ้างอ่อนบ้างกิเลสหนาบ้างกิเลสเบาบางบ้างเป็นต้นเหล่านี้ปฏิบัติรวดเร็วยาวนานจึงได้บรรลุอริยมรรคอริยผลนั้นน่ะท่านหมายเอาระยะเวลา7วัน7เดือน7ปี30ปี60ปีเป็นตามไปตามลำดับนะถ้าในลักษณะนั้นบุคคลที่จักสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลภายใน7วันก็หมายความว่าเขาได้เริ่มปฏิบัติในปฐมวัยนะแปลว่าในอดีตปุพพะประโยคะเป็นต้นเขาสั่งสมมาดีด้วยแม้ในปฐมวัยนะตั้งแต่จําความได้เป็นต้นเขาก็เริ่มประพฤติปฏิบัติขัดเกลาในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านปฐมวัยและในทุติยวัยเป็นต้นเป็นไปตามลําดับตลอดถึงในกรณีอย่างเนี้ยเขาสามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้เป็นต้นเป็นไปตามลําดับแต่เขาเริ่มปฏิบัติในตติยวัยเนื้อวัยสุดท้ายก็จะได้เพียงมรรคต่ำๆรองลงมาเป็นต้นเหล่านี้เท่านั้นในลักษณะอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติแห่งความเพียรอันยิ่งยวดถ้าเกิดว่าย่อหย่อนความเพียรไประยะเวลาก็จะกลายเป็น7เดือนนะไม่ใช่7วันแล้วกลายเป็น7เดือนจะกลายเป็น7ปีจะกลายเป็น10ปี20ปี30ปีหรือ60ปีอย่างนี้เป็นต้นตามสมควรแก่ความแก่อ่อนหรือความหย่อนและความยิ่งของการสั่งสมอินทรีย์เป็นต้นถ้าเขาได้ภาคเพียรปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวดแล้วแต่ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากวัฏทุกข์ในศาสนาของพระชินเจ้าในปัจจุบันนี้ได้เมื่อเขาเวียนว่ายตายเกิดจนได้พบเจอศาสนาของพระชินเจ้าในองค์ต่อไปก็จะสามารถหลุดพ้นไปได้แต่ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้พบเจอพระเจ้าก็ไม่มีโอกาสหลุดพ้นเหมือนกันนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นอันหนึ่งบุคคลที่ได้เป็นนิยตพยากรเท่านั้นจึงจะได้พบเจอศาสนาของพระเจ้าแน่นอนนะถ้าไม่มีนิยตพยากรก็หมดโอกาสที่ได้เจอศาสนาของพระเจ้าและหลุดพ้นไปได้อย่างแน่นอนส่วนบุคคลที่ไม่ได้นิยตพยากรถึงจะมีบารมีอยู่บ้างก็วางใจไม่ได้กลุ่มนี้คือวางใจไม่ได้ว่าจะได้พบเจอศาสนาของพระชินเจ้าเมื่อไหร่นี่คือกลุ่มอนิยตะ
และจะหลุดพ้นไปจากวัฏทุกข์เมื่อไหร่นี้เป็นการจำแนกบุคคลนะที่สามารถจะได้มรรคผลภายใน7 วัน7 เดือน7 ปีเป็นต้นในศาสนาของพระชินเจ้าในพระองค์นี้และบัณฑิตทั้งหลายจงเทียบเคียงบุคคลที่ปารภความเพียร1 เดือนเป็นต้นตามนัยยะของบุคคลที่ปารภความเพียร7 วันเป็นต้นอย่างนั้นแหละส่วนบุคคลที่เกิดมาพบเจอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถึงแม้จะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถหลุดพ้นอริยมรรคหรือบรรลุอริยมรรคอริยผลได้เลยได้จะเพียงเป็นการสั่งสมบารมีทั้งหลายที่ท่านเรียกว่าเป็นวาสนาภาคียะต่อไปเท่านั้นบุคคลประเภทนี้เรียกว่าปัทถะปรมบุคคลนะถึงเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้แต่หลังจากที่เขาตายไปเกิดในมนุษยภูมิหรือเทวภูมิย่อมสามารถฟังธรรมปฏิบัติธรรมสามารถที่จะบรรลุได้นี้คือบุคคล4 จำพวกในพระบาลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงอุปมาบุคคลไว้เป็น3 จำพวกดังเคยกล่าวแล้วนะว่า1บุคคลที่ป่วยที่อาศัยยาดีถูกกับเวลาแล้วโรคก็หายนั่นประเภทที่1ประการที่2คนที่ป่วยผู้ที่อาศัยยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางหายจากโรคได้ต้องตายอย่างแน่นอนนี่คือบุคคลประเภทที่2ประเภทที่3บุคคลผู้ที่ป่วยผู้เว้นจากของแสลงอาศัยยาดีแล้วโรคก็จะหายได้นั้นและคนป่วยที่เว้นจากของแสลงอาศัยยาดีแล้วแต่ก็ไม่หายจากตายพร้อมกับโรคอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านแบ่งบุคคลเป็น3ประเภททีนี้ว่าอุปมาอย่างเนี้ยผู้ที่ได้รับนิยตาพยากรณ์ในพระพุทธเจ้าในองค์ก่อนแล้วจักสามารถหลุดพ้นในชาตินี้อย่างแน่นอนเป็นเหมือนกับคนป่วยประเภทที่1คนป่วยประเภทที่1ก็คือประเภทที่อาศัยยาดีถูกอาการเวลาโรคก็หายเลยปัทถะปรมบุคคลเป็นเหมือนคนป่วยประเภทที่2คือคนป่วยที่อาศัยยาดีอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหายป่วยและต้องตายแน่นอนคือปัทถะปรมบุคคลนะได้ยาดีได้หมอดียังไงก็ไม่สามารถจะหายจากโรคได้ตายเนี่ยเขาถึงภาคเพียรอย่างไรก็ตามไม่สามารถจะหลุดพ้นในชาตินี้ได้แต่สามารถจะหลุดพ้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้องค์นี้เนี่ยได้พบต่อไปได้ฉะนั้นตรงนี้เราปลูกฝังอัตยาสัยไว้ว่าเออเราก็มีโอกาสถ้าเราไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้ได้ชาติต่อไปเราก็มีโอกาสเพียงอย่างเดียวขอให้เราเชื่อมั่นและเพียรพยายามนะและในสมัยที่พระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยสามารถที่จะหลุดพ้นได้นะเหมือนอะไรเหมือนกับฉัตตมานพเหมือนกับปันทุกะเทพบุตรเหมือนกับสัจจกะนิคนหรือสัจจกะปริภาชกเห็นไหมบรรดุกะเทพบุตรเนี่ยเป็นกบนะฟังพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังธรรมนะจากการที่ถูกฆ่าตายในขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดานะน้อมระลึกได้ว่าเออเรานี่เป็นอะไรมาก่อนระลึกได้ว่าเราเคยเป็นกบมาก่อนก็รีบล่อนลงมาฟังพระธรรมที่สุดจริงๆได้อัธยาศัยเห็นไหมได้บรรลุเลยสัจจการนิคนเนี่ยฟังจุลสัจจกสูตรมหาสัจจกสูตรเนี่ยฟังยังไงไม่ก็ไม่ได้บรรลุเลยเนี่ยต่อมา200 กว่าปีมาบรรลุในสมัยที่เกิดในที่ลังกาเห็นไหมที่เรียกกาลพุทธลักขิตากาลพุทธลักขิตาเห็นไหมท่านเป็นพระที่ศรัทธาในพระเจ้ามากสามารถเทศพุทธคุณคาถาตลอดวันยังค่ำได้เลยอ่ะสามารถแสดง12 ชั่วโมงติดต่อกันไม่หยุดเลยนะนี่คือความซาบซึ้งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสติปัญญาของท่านเนี่ยสามารถระลึกถึงคุณของพระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้บาปอกุศลธรรมเนี่ยแทรกได้เลยอ่ะดังนั้นในกรณีอย่างเนี้ยท่านก็สามารถที่จะบรรลุได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ในภพต่อไปส่วนในยะบุคคลเป็นเหมือนบุคคลประเภทที่3ที่เนื่องโดย2 ทาง 2 สายนะในยะบุคคลเนี่ยก็คือว่าคนป่วยที่เว้นจากของแสลงและอาศัยยาดีแล้วโรคก็หายได้และคนป่วยที่เว้นจากของแสลงอาศัยยาดีจักต้องตายพร้อมกับโรคนี่ในยะบุคคลเนี่ยบุคคลในยะบุคคลเนี่ย2 ทางนะใน2 ทางหลุดพ้นและไม่หลุดพ้นเป็นเหมือนกับคนป่วยที่เนื่องโดยทาง2 สายหายโรคแล้วก็ตายพร้อมกับโรคบุคคลประเภทนี้เมื่อเขาเติบโตแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นไปอาศัยอยู่ในสำนักหรืออยู่ใกล้ครูอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมกับตนแล้วปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวดแล้วสามารถหลุดพ้นได้ในกรณีอย่างนี้
ลักษณะอย่างนี้นี่แหละก็คือว่าส่วนอีกบุคคลหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถหลุดพ้นได้ถ้ามองในลักษณะนี้เหตุที่ไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้ก็เพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้สมควรที่จะหลุดพ้นในชาตินี้ได้แต่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ในชาตินี้คือกลุ่มไหนกลุ่มที่ยึดติดในมิจฉาทิฏฐิธรรมอย่างเหนียวแน่นยึดติดในมิจฉาทิฏฐิธรรมอย่างเหนียวแน่นเป็นกลุ่มนิยตมิจฉาทิฏฐิพวกกลุ่มอเหตุกาทิฏฐิอกิริยทิฏฐินาติกาทิฏฐิเป็นต้นหรือผู้ที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากกามคุณ5เนี่ยนี่กลุ่มหนึ่งนะพวกกามฉันทะก็รุนแรงมากพยาบาทก็รุนแรงหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทีนมิทะก็รุนแรงมากอุทธัจกุกุจจะก็รุนแรงมากลังเลสงสัยก็รุนแรงมากกลุ่มนี้ไม่หลุดพ้นผู้ที่ได้อยู่กับอาจารย์ดีแต่ไม่ปรารภความเพียรพวกนี้พวกย่อนความเพียรก็ไม่หลุดพ้นอยู่ใกล้กัลยาณมิตรที่สามารถจะสื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แต่เป็นคนเกียจค้านอยู่ไปวันๆอยู่ไปวันๆอะไรก็บอกรู้แล้วไม่ได้ระดมความเพียรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้หลุดพ้นอยากปรารถนาความเพียรให้เต็มที่แต่เพราะอายุมากกลุ่มนี้อายุมากเกินไปจะเพียรอะไรก็สภาพร่างกายมันไม่ไหวกลุ่มนี้ก็หมดโอกาสไม่ได้หลุดพ้นหรือบางทียังหนุ่มอยู่แต่เป็นคนมีโรคภัยไข้เจ็บมากทำท่าจะระดมความเพียรก็ป่วยทำท่าจะระดมความเพียรก็ป่วยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเห็นไหมว่าหนึ่งในกลุ่มที่ติดแน่นอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นก็ไม่สามารถออกได้เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดขั้นรุนแรงออกไม่ได้อยากออกไหมอยากออกแต่มันละไม่ได้มันละความเห็นเดิมไม่ได้เช่นเราทำค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันเห็นอย่างนี้ซะแล้วไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่ไหวหรอกเราก็ทำตามกำลังของเรามันเห็นอยู่อย่างเงี้ยไม่ยอมระดมความเพียรอย่างเราคงไม่ไหวหรอกชาตินี้คิดแค่นี้นี่พวกติดแน่นในความเห็นพวกติดแน่นในความเห็นกลุ่มนี้บรรลุไม่ได้จริงๆไม่ใช่คนอื่นทำให้ตนเองไม่รู้ไม่ได้นะตนเองนั่นแหละไปตั้งความเห็นไว้ผิดไปตั้งความเห็นไว้ผิดอีกกลุ่มหนึ่งพวกกามคุณ5แรงมากติดในกามบ้างติดในกามคุณบ้างติดในพยาบาทขี้หงุดหงิดบ้างหรือว่ากลุ่มทีนมิทารุนแรงไม่เอาไม่ต่อสู้อุทธัจรุนแรงวิจิกิจฉารุนแรงเป็นต้นตลอดถึงดังที่ได้กล่าวอายุมากเกินไปหรือว่าป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บมากพระเจ้าชาติศัตรูเศรษฐีบุตรพระสุทินเป็นต้นล้วนเป็นผู้สามารถบรรลุในชาตินี้ได้นะแต่ต้องลอยจมอยู่ในสังสารวัฏตลอด2 อสงไขยกับเมื่อพ้นจากนั้นแล้วจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งเห็นมั้ยเห็นไหมกรณีอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยเพราะพลาดไงเดี๋ยวพลาดแต่พลาดได้ดีกว่าเราเนอะได้ดีกว่าเราเนอะท่านเหล่านี้ได้พยากรณ์เนอะได้พยากรณ์เนอะตัวอย่างเช่นมหาธนเศรษฐีบุตรเนี่ยมหาธนเศรษฐีบุตรในตอนเป็นหนุ่มอยู่ย่อมมีแต่ความหมกมุ่นมัวเมาในกามเนี่ยเสพกามมัวเมามากมัวเมาในกามคุณมากพอมัวเมาในกามคุณจึงไม่มีโอกาสจัดตั้งจิตของตนพร้อมถึงตอนแก่ก็ไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นผู้ห่างไกลจากความหลุดพ้นสมัยนั้นพระเจ้าเห็นเศรษฐีบุตรแล้วก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เศรษฐีบุตรคนนี้ถ้าเธอได้บวชในศาสนาของเราในปฐมวัยไซเธอจะได้เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานในชาตินี้เห็นไหมเนี่ยแต่เธอก็พลาดในปฐมวัยนะถ้าเธอจักได้บวชในศาสนาของถ้าเธอจักได้บวชในศาสนาของเราในมัชฌิมวัยนะเธอจักได้เป็นพระอนาคามีเห็นไหมนี่ก็พลาดอีกในมัชฌิมวัยผู้ที่จะปรินิพพานในสุทธาวาสภูมินะถ้าเธอได้บวชในศาสนาของเราเป็นในปัจฉิมวัยนะเธอจะเป็นพระสกทาคามีหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนแต่ในที่สุดเป็นยังไงเรียบร้อยนะแม้เป็นปัจฉิมพระวิกษัตริย์ผู้มีบารมีแก่กล้าเช่นนี้นะถึงเป็นผู้ได้เนี่ยตาพยากรแล้วก็ตามนะยังไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นหรือยังขนาดพยากรไว้อย่างนั้นนะพระเจ้าพยากรปุ๊บไว้เลยเนี่ยแต่ขาดอะไรรู้ไหมเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าบวชใน